ตายนึกว่าแดจังกึมอ่ะคำปายแนะนำหน่อยค่ะอันนี้บีบีบับค่ะก็เป็นข้าวยำเกาหลีนะคะในนี้ก็จะมีข้าวผักน้องเกาหลีแล้วก็ไข่แล้วก็อันนี้ที่สั่งมาเป็นหมูนะคะเดี๋ยวตอนทานก็มิกซ์กันแล้วก็ทานอร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยน่ากินน่ากินมากดีอ่ะคล้ายๆแบบอารมณ์เหมือนข้าวแกงที่ไทยเลยอ่ะมีหลายอย่างปนกันอะไรประมาณเนี้ยก็เทนแอปเปิลทิดนะคะแอปเปิลทิดบ้านอยู่ไหนอะคะบ้านอยู่แล้วคือติ๊บทำเองก็ติ๊บทำกินแบบจ๋าเนี่ยง่ายเป็นง่ายเป็นโปรทีนโอเคดีสุดแล้วแหละต้องบอกอีกทีดีว่ามันมีอะไรบ้างจำไม่ได้แล้วคาร์มาลี่แล้วไงต่อปาปิก้าคอนมาจาโน่ใช่ไหมคอนมาจานปาปิก้าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมันเรียกว่าอะไรกาปาโจกาปาโจแล้วไงต่อมีอะไรอะไรสลัดฟิชโอ้ยสลัดเอสควาซูกี้นี่ซูกี้นี่แตงกวานี่แตงกวานี่แตงกวานี่มอสซาเรลล่าใช่ไหมตรงเนี้ยอันนี้คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นแชมเปญยองมัทลุ่มนี่ไม่ใช่แค่ทัฟเฟิลที่เป็นของแล้วทำอะไรกันเนี่ยไม่นวดแล้วหรอแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยนวดเดี๋ยวถอนงอกก่อนมีบริการแถมถอนงอกด้วยเหรอใช่มันไปเจอพอดีจ๋าเป็นคนชอบถอนผมมากตอนเขาเห็นนะเขาให้เวลานี่เขาให้เวลาเลยเจ็บมือปี๊ปามาปามาmorning ทุกคนหลังจากที่ไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนมาแล้วก็เมื่อวานก็อยู่กับเพื่อนทั้งวี่ทั้งวันแฟนก็ไปรับตอนเย็นนะคะวันนี้วันอาทิตย์ก็เพิ่งไปซื้อโบรชเช่นกันมาแล้วนี่มีอะไรจะอวดด้วยแหละเดี๋ยวเปิดให้ดูเป็นเค้กที่เราชอบมากๆเลยหลายคนคงจะจำได้นะเดี๋ยวเปิดก่อนนะนี่นะคะ1 1 1อ้วนเป็นเค้กเยอรมันที่จ๋าชอบมากถ้าเกิดใครเคยดูคลิปทริปที่จ๋าไปเบอร์ลินนะจ๋าก็จะแบบชอบไปชิมเค้กอันนี้มากๆเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ควรที่จะบอกว่าไดเอทจริงๆวันนี้เราก็มีแผนว่าเราจะไปออกกำลังกายนะแต่จ๋าบอกแฟนว่าซื้อมา1ชิ้นได้มั้ยแล้วเดี๋ยวมาแบ่งกันณตอนแฟนสั่งแฟนเขาก็สั่งพนักงานไป2ชิ้นนั่นแหละเพราะจริงๆจ๋าไม่ได้อยากกินเยอะอะจ๋าแค่อยากชิมแบบให้มันหายอยากอ่ะอันนี้ก็เป็นโบรชเช่นนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้แฟนก็กำลังทำกาแฟอยู่คือจ๋าไม่อยู่บ้าน2วันนี้บ้านรกมากเลยคุณไม่ทำงานบ้านอ่ะคุณเป็นพ่อบ้านที่ใจไม่กล้าเลยอ่ะไปค่ะเราไปเบิร์นเค้กที่ทานอนกลางวันช่วงชดใจกรรมขี้เกียจวิ่งไม่อยากวิ่งเลยไม่น่ากินเลยอ่ะ
ลับมาจากซื้อของนะคะก็มีอกไก่คิดว่าข้าวมันไก่ไม่คือน่าจะทำข้าวมันไก่ทอดด้วยเพราะว่าคิดว่าไก่ที่ต้มไว้มันหดลงเรื่อยๆอันนี้ซื้อให้อูล่านะชอบกินชิปนะคะแล้วก็มีขนมปังของเซลแล้วก็อันนี้เราไม่บอกก็เป็นอะไรจะเป็นรูปมาด้วยและนี่ก็คือข้าวมันไก่ผัดนะคะที่ทำให้เพื่อนทานวันนี้นะคะเราวางแผนกันว่าเราจะมาเซอร์ไพรส์พี่นุซึ่งเราวางแผนกันมากี่วันแล้วติ๊บก็คิดมาหลายวันอยู่คุยกันวันนี้นี่แหละชอบมากอยู่ในห้องแบบว่างไหมสองทุ่มโอเคโอ้ยรถอันนี้ไม่อะไรเหลือสองอันสุดท้ายตอนไปซื้อมาเลิศเปล่าจัดไปทุกคนมันก็จับฝักไปมาเร็วมันมาแค่เท่งเดียวอะคุณHappy birthday to you. Happy birthday. Bravo! Yeah! ให้พายแล้วอ่ะ Happy birthday to you. Happy birthday to youHappy birthday, happy birthday, happy birthday to you. สุดท้ายไม่เกิดค่ะยังไม่ไปพี่หนูจะละลายแล้วจะดับเย้มีความสุขมากๆนะไปกินข้าวกันไปไหนเหนื่อยหรือว่าถ้าเหนื่อยแล้วพักผ่อนก็ได้เหนื่อยไปพักผ่อนโอเคมันอย่างนี้นี่เองเราวางแผนกันมากี่วันทุกคนคิดว่าหลายวันหลายวันมากแต่ว่าวางแผนกันด้วยนะเย้โอ้ยทำไมถึงมาตรงนี้บลูเบอร์รี่ชีสพายโอ้โหนี่ทำใหม่ถ้าอร่อยน่ารักไหวไหมใช่อ่ะต้องเอาท่านี้เลยอ่ะแล้วก็หันไปทางพี่นุ๊กน้ำน่าจะไปเป็นอาร์ตไอดีเรคเตอร์ใช่เป็นไดเรคเตอร์เป็นไงคะคุณยังไม่ทันเข้าปากเลยเอาหรอยังไม่ทันเข้าปากมีหลักฐานด้วยนะจิงเจอร์ลีนเขาหนีเราอ่ะทำไงดีเขาหนีหนูพี่หนูตรงนั้นว่างเชิญค่ะไปแล้วนะดึงหน่อยนะไปแล้วนะไม่มีใครดึงเขาแล้วนะเชิญ Good morning ค่ะทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าเช้ามากๆเลยประมาณ6:30นะคะแต่ว่าตื่นมาก็หิวเลยอะไรประมาณนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำเขาจะมาบ้านจ๋าตอนประมาณ9:00เพื่อที่จะมาทานเบรคฟาสต์ทานบรันช์อะไรอย่างเงี้ยด้วยกันนะแต่ว่าคือด้วยความที่แบบว่าน้ำก็รู้สึกเหนื่อยๆมาเมื่อวานน้ำก็เรียนหนักแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่นูมานะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีปาร์ตี้เซอร์ไพรส์วันเกิดพี่นูที่แรกพอบอกแฟนว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้มีปาร์ตี้นะอะไรประมาณนี้แฟนก็บอกว่าอย่ากลับดึกนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าไปจดทะเบียนสมรสใช่ไหมแล้วแฟนก็เลยถามว่าทำไมล่ะจะเป็นจัดปาร์ตี้แบบสละโสดเหรอไม่ใช่เลยไม่ได้จัดปาร์ตี้สละโสดนะคะก็นั่นแหละเป็นปาร์ตี้งานวันเกิดของพี่นูต่างหากนะคะเพราะว่าเมื่อวานพี่นูก็ต้องทำงานก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลื่อนเป็นแบบจัดวันนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศละกันว่าจะเป็นยังไงส่วนตอนนี้จ๋าก็อุ่นข้าวมันไก่จากเมื่อวานนะที่ทานกับอูล่าแล้วก็อารอนมันยังมีไก่อ่ะติดตามกระดูกคือเต็มเลยแล้วแบบกว่าจะแงะได้อ่ะอันนี้คือกระดูกแล้วจ๋ายังเชื่อว่ายังมีเนื้อติดอยู่บ้างแต่แบบแงะไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวเล็บพังก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีข้าววันไก่อยู่มีผัดผักเหลืออยู่นิดนึงนะคะก็เลยคิดว่าท่านก็กินแบบเป็นคนกินง่ายจริงๆกินอะไรก็ได้ให้แบบให้ตัวเองได้มีกินอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็รู้สึกวันนี้น่าจะเป็นวันที่
เหมือนกินข้าวเช้าได้เช้ามากเพราะปกติก็จะเป็นคนที่แบบตื่น8โมง9โมงอะไรเงี้ยช่วงหลังๆก็จะเริ่มแบบฝึกตัวเองให้ตื่นเร็วขึ้นเพราะว่าต่อไปเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราต้องทำงานหรือว่าเราจะต้องไปเรียนอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องแบบตื่นเช้าแล้วมันจะบอกว่าร่างกายไม่ไหวก็ต้องค่อยๆปรับเรื่อยๆคนตื่นเช้าเราก็จะได้แบบทำอะไรได้เยอะแยะขึ้นในชีวิตนะคะก็เลยคิดว่าถ้างั้นตื่นเช้าดีกว่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตทานข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเก็บขวาดบ้านอีกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะที่ตื่นเช้ามาเนี่ยเพราะอยากจะเก็บขวาดบ้านแต่พอดีน้ำบอกว่าวันนี้น้ำไม่มาแล้วนะน้ำเหนื่อยอะไรประมาณนี้ก็เลยคิดว่าถ้างั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะได้แบบชิลๆขึ้นปริ้งตอนนี้นะคะก็แปลงร่างเรียบร้อยแล้วเป็นไงมันเปลี่ยนเป็นคนละคนไหมก็พอดีว่าธีมวันนี้นะคะเป็นสีชมพูแล้วบังเอิญว่าไอที่เป็นสีชมพูก็มีแต่แบบซัมเมอร์เดรสอะไรประมาณนี้นะไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันทำไมจะต้องใส่ซัมเมอร์เดรสในวันที่อากาศลบ4องศานะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่พุลโลเวอร์แล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวไปอีกทีนึงก็จะเป็นเดรสตัวนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะออกเดินทางแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องแวะไปทำธุระที่อื่นอีกใส่เครื่องนุ่งห่มหมดแล้วมีพุลโลเวอร์ชั้นหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อโค้ทนะคะแล้วก็มีหมวกนะคะมันหนาวมากเลยแล้วนี่ก็ผ้าพันคอแบบหนาที่สุดนะคะเท่าที่มีวันนี้จ๋ามีน้องคนใหม่นะโอ้ยแล้วก็ผมเห็นไหมน้องเขาส่งยิ้มให้เราด้วยสงสารน้องมากเลยนะมาช่วยทำกับข้าวด้วยอ๋อขอบคุณค่ะไปเลยมาข้าวมันแล้วสังขยาฝีมือน้ำเลยนะโอ้โหอุตส่าห์คนคนถึงนี้สุดท้ายอันนี้ทำบล็อกเธอเขาอยากทำด้วยนี่อ้าวพูดใหม่สินี่สังขยาฝีมือค่ะอยากมีส่วนร่วมอ่ะเนาะอยากมีส่วนร่วมเอาอีกช่วยคนเร็ว Happy birthday อันนี้อ่านกันเย้ yeah. ขอบคุณมากค่ะอันนี้6คนพอดีเลยอ่ะใช่ไหม perfect มาเปิดพี่นูนี่ค่ะของขวัญใหญ่บ้านแล้วแบบแล้วแบบไม่แก่แล้วเพลงแบ็คกราวด์แบบได้อารมณ์มากต้องแกะจังหวะแบบบลูอะไรเขาเรียกจังหวะอะไรแบบเนี้ยแกะแบบคลาสสิกนะพุ่งพุ่งพุ่งถ้าชักพุ่งแหงอ๋อตัวเองอ่ะไม่เห็นน้ำมาทำพี่เนี่ยมีอันนี้มันโป๊ะปั๊บใช่ไหมอิ่มไม่เต็มตู้เย็นพี่แฟนจริงไม่ค่ะก็ทะเลาะกันอีกโอ้โหดีแอลด้วยอ่ะเดี๋ยวสินี่ค่าชื่อทิ้งหมดเลยเนี่ยนี่เธอหอดให้อย่างนี้เลยเหรอนี่เธอหอดให้อย่างนี้เลยเหรอโอ้ยเป็นคนหอดของขวัญไม่เป็นไม่ใช่ไม่เป็นไม่เปลี่ยนกล่องเปลี่ยนอะไรเลยเหรอไม่เปลี่ยนสิมันมีของข้างในนี่พี่นูแกะตรงนี้แกะตรงนี้สติ๊กเกอร์ฟานอยู่เลยไม่เอากล่องมาแบบ reuse with you. You spend the week.
ังหอมเดิมเหมือนเก่าอย่าเหมือนลมช้อยมาทิ้งไว้เพียงอดีตที่ไม่เคยหวนมาซ่อนเธอไว้ในใจตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะก็ประมาณเที่ยงคืนพอดีเลยเดี๋ยวเราจะมีหลับกันแค่เราจะมีเวลาหลับประมาณ6ชั่วโมงนะคะเพราะจ๋าเนี่ยต้องตื่นแต่เช้าแต่ตอนนี้ล้างเมคอัพก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าคืนนี้จะมาร์กหน้าทิ้งไว้พรุ่งนี้จะได้แบบเปล่งปลั่งวันนี้ก็ดื่มมาค่อนข้างเยอะแต่ไม่ได้กลัวเมานะไม่ได้รู้สึกเมาเลยแต่แบบน้ำตาลมันสูงไงก็นั่นแหละทำไงได้ดื่มไปแล้วเนาะล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะว่าที่สามีนอนอยู่เราจะมาพักหน้ากันมันล้างไม่เกี้ยงอ่ะเพราะว่าวันนี้ทามาสคาร่าแล้วก็อะไรเนื้อที่แบบเป็น waterproof แล้วก็ออยล์สำหรับล้างก็หมดนะคะลืมซื้อเอาอันไหนดีทุกคนเอาชาโคลไหมหรือเอาอันนี้ดีเอาชาเขียวดีกว่าเนาะหรือยังไงดีเออช่างมันเถอะเอาแบบนี้ก็ได้ซื้อมานานมากแล้วก็ยังไม่เคยได้ใช้สักทีตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะคะพอดีเลยอ่ะประมาณนี้เรียบร้อยแล้วคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะที่หลักที่เราเป็นแฟนกันหัวล้อมากไม่ถ้อยนะตุ๊ก come here I love you the British นางอายก็ว่าเอาเป็นว่าทุกคนก็คงเห็นแล้วนะคะว่า5วันก่อนแต่งงานจะทำอะไรบ้างก็จะแบบยุ่งยุ่งวุ่นวายอยู่กับเพื่อนซะส่วนมากนะคะคือถามตัวเองเหมือนกันนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าพรุ่งนี้เราแต่งงานไปชีวิตมันจะเปลี่ยนไหมเอาจริงๆก็คือไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรอกคงจะเปลี่ยนแค่แบบคำนำหน้ากับนามสกุลอะไรเงี้ยแค่นั้นนะคะซึ่งเราก็ยังจะต้องแบบมีเรื่องอะไรที่ต้องทำอีกอยู่แยะไม่จะเป็นขอใบอนุญาตสามารถทำงานได้อะไรประมาณนี้นะเพราะว่าปีนี้จะคิดว่าจะคงไม่ได้ทำออสปินดุ้งอ่ะคงจะไปทำปีหน้าแล้วก็นางก็ยังปิดหน้าอยู่แล้วก็คงจะเป็นในเรื่องของการเตรียมสำหรับงานแต่งนะคะสำหรับเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งจริงๆแล้วคือพรุ่งนี้จะไปจดทะเบียนเฉยๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะชมคลิปก็อย่าลืมติดตามคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศมาฝากสำหรับพิธีจดทะเบียนสมรสที่เยอรมนีนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบซิมเพิลมากแต่ก็อยากจะเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับจ๊ะจ๊ะมิเกสึด้วยนะคะตอนนี้ต้องขอตัวนอนแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชูสไม่ชูสทั้งนั้นเลย